วันนี้อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรมในหนึ่งเปโตบทที่2ข้อ9เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะนะครับแล้วก็อ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับพร้อมแล้วนะครับ1 2 3แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ประกาศกิจการอันอัศจรรย์ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอยกพระวจนะของพระองค์ขึ้นสูงเหนือจิตใจเหนือความคิดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นถ้อยคำแห่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระวาทะขอให้ถ้อยคำวันนี้นั้นอย่าทำให้เกิดการที่เรานั้นปฏิเสธแต่ขอให้เรารับไว้ด้วยใจยินดีขอให้เราตอบสนองด้วยความกระตือรือร้นขอให้จิตใจของเราเปิดออกและที่สำคัญขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงพูดกับเราตรัสกับเราแต่ละบุคคลถึงสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นขอพระเกียรติสูงสุดจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้ครับพี่น้องครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นก็มีขายอยู่ที่ Nexus Shop ของเราด้วยเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ารากและปีกเขาได้บันทึกเกี่ยวกับผู้คนคนหนึ่งที่ชื่อว่าทีสตัสทีสตัสนั้นเขาเป็นมิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ถนัดงานบุกเบิกงานรับใช้พระเจ้าเขานั้นมุ่งหน้าไปยังประเทศที่ดูเหมือนไม่มีอะไรประเทศนั้นคือประเทศซูดานเพื่อจะทำงานภารกิจชิ้นสุดท้ายในชีวิตของเขาตอนนั้นเขาอายุได้50ปีพี่น้องครับเขาได้ปฏิบัติงานในประเทศจีนอินเดียและก็ทวีปแอฟริกาด้วยสำหรับใน21ปีต่อมาเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อจะทำพันธกิจในการนำคนมารู้จักกับพระเจ้าในทวีปแอฟริกาเขามีคำพูดหนึ่งก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเป็นคำพูดที่เขาพูดออกมาด้วยความภาคภูมิใจเขาบอกว่าความชื่นชมยินดีเดียวของข้าพเจ้าคือเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทำงานชิ้นใดแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธงานชิ้นนั้นเลยนี่คือคำพูดของคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังพี่น้องครับงานรับใช้พระเจ้าในทีมแอฟริกานั้นเป็นงานบุกเบิกที่ทำโดยคนที่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าผู้ซึ่งทางการแพทย์รับรองว่าสุขภาพก็ไม่ดีเลยถ้าไปที่นั่นทางการเงินก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเพื่อนที่ร่วมทางไปด้วยก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่เขามีเพียงอาวุธประจำตัวอย่างเดียวก็คือการทรงเรียกที่ชัดเจนจากพระเจ้าพี่น้องครับพระคริสต์นั้นพระเจ้านั้นคาดหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้าใจในสัจธรรมและเข้าใจในการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อเราจะใช้ชีวิตนั้นให้ดีและมีผลต่อสังคมในทางที่ดีด้วยเพื่อเราจะสถาปนาอาณาจักรแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าขึ้นในประเทศไทยและก็ในทั่วโลกนี้นั่นหมายความว่าเราจึงเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้มองข้ามเราแต่พระเจ้าจะใช้เราพี่น้องครับเราเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในแผนการที่ยิ่งใหญ่นี้ในงานของพระเจ้าเราควรจะต้องมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้ามอบอะไรให้กับเราแล้วเราต้องทำให้สำเร็จพระเจ้าเรียกอะไรแล้วเราต้องทำให้สำเร็จขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนนั้นยังรับใช้พระเจ้าอยู่ด้วยความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราต้องกลับหวนมาคิดว่าแล้วการรับใช้พระเจ้าณปัจจุบันเราจะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างบางคนนั้นเคยรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วแต่บางคนนั้นก็หยุดรับใช้ไปแล้วบางคนยังไม่เคยรับใช้พระเจ้าเลยแต่อยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำงานของพระองค์พี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นต่างตระหนักดีว่างานรับใช้พระเจ้าหรือการมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเอเมนไหมครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นกำไรของชีวิตอย่างแน่นอนไม่เคยขาดทุนเลยในการรับใช้พระเจ้าและเราจะสามารถที่กล่าวได้อย่างเต็มปากเหมือนดังเต็มปากเหมือนทีสตัสที่บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทำงานชิ้นใดแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธงานชิ้นนั้นเลยเอเมนไหมครับบอกคนข้างหนุนใจคนข้างบอกว่าจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเอเมนไหมครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรนั้นเป็นพระธรรมที่เขียนถึงคริสเตียนชาวยิวในขณะนั้นเขาถูกกดขี่ข่มเหงจากอาณาจักรโรมัน
เขาต้องหนีกระจัดกระจายเขาถูกขับไล่ออกจากกรุงเยรูซาเล็มและกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นเอเชียน้อยในเวลานั้นอาจารย์เปโตรจึงเขียนจดหมายเป็นหนุนใจให้คริสเตียนเหล่านั้นมั่นคงในพระเจ้ายืนหยัดในความเชื่อและสำแดงชีวิตในทุกมิติที่เขาเกี่ยวข้องกับสังคมท่ามกลางความทุกข์ยากที่เขาเผชิญก็เพื่อให้คนที่ต่อต้านเหล่านั้นได้เห็นพระคุณของพระเจ้าพี่น้องวันนี้ขอให้เรานั้นทุกคนนั้นปลดล็อกไม่ว่าวันนี้เราจะเจอสถานการณ์อะไรไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราต้องยืนหยัดในความเชื่อและรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อต่อไปความคิดของเรานั้นอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาการอยู่วันนี้เราต้องมาปลดล็อกว่าเราจะปลดล็อกอะไรบ้างมีเหตุผลจอมปลอมอะไรบ้างปลดล็อกสถานการณ์ที่ดูเหมือนแย่ๆที่ดูเหมือนว่าเรารับไม่ไหวแล้วเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าไม่มีใครทำให้เราหยุดรับใช้พระเจ้าได้ยกเว้นตัวท่านเองเห็นไหมครับเราจะต้องคิดเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองและเราจะต้องกล้าในการเดินออกไปเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นงานรับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีเงินทองมากเท่าไหร่แต่ที่สำคัญขึ้นอยู่กับความคิดและจิตใจของท่านที่จะตัดสินใจที่จะจับมือกับพระเจ้าและเดินไปกับพระองค์พี่น้องครับเราคือคนสำคัญที่พระเจ้าอยากให้มีส่วนร่วมในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่นี้จริงๆเป็นงานที่สำคัญดังนั้นเองผมจึงมี3คำถามเพื่อจะเทศนาแล้วก็ถามทุกท่านที่อยู่ที่ห้องประชุมนี้หรือฟังเทศทางออนไลน์ก็แล้วแต่ว่า3คำถามนี้เมื่อท่านตอบได้จะทำให้ท่านปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความคิดปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะตอบได้ว่าเหตุใดเราต้องรับใช้พระเจ้าวันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเหตุผลอะไรที่เราจะต้องรับใช้พระองค์มากขึ้นผ่านหัวข้อคำเทศนาคือปลดล็อกสู่การรับใช้คำถามประการที่1ที่สำคัญมากก็คือว่าเราเป็นใครพี่น้องถามคนข้างสิครับว่าเราเป็นใครนี่เป็นคำถามแรกที่เราจะต้องตอบเพื่อปลดล็อกสู่การรับใช้คำถามที่บอกว่าเราเป็นใครเป็นคำถามที่ทำให้เราชัดเจนในเรื่องของเอกลักษณ์ของเราเองในปัจจุบันนั้นมีวิกฤตที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นสำหรับคริสเตียนวิกฤตนั้นก็คือวิกฤตที่คริสเตียนนั้นไม่รู้จักว่าเอกลักษณ์ของตัวเองคืออะไรเพราะว่าการรักโลกการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางได้บดบังตาใจได้บดบังความคิดของเขาทำให้เขานั้นมีดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตัวเองไม่ให้พระเจ้าเข้าไปมีส่วนในชีวิตพี่น้องครับคริสตจักรและคริสเตียนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่มีอะไรในโลกนี้เลยที่มีเอกลักษณ์เหมือนคริสตจักรและคริสเตียนดังนั้นเองจงอย่าตามเอกลักษณ์อย่างโลกนี้จนสูญเสียเอกลักษณ์พิเศษของท่านที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้เราเป็นใครนั้นในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9ตอนต้นได้ตอบไว้อย่างชัดเจนบอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงของพระเจ้าประการที่ 1.1 ก็คือเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าพี่น้องครับท่ามกลางคนมากมายนั้นพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเองนั้นเป็นผู้ที่รับการเลือกสรรจากพระเจ้าการเลือกสรรก็คือการเลือกอย่างดีเลือกอย่างพินิจพิเคราะห์ไม่ใช่เลือกแบบฉาบฉวยขอให้ผ่านไปทีดังนั้นเองจึงเป็นสิทธิพิเศษมากที่พระเจ้าเลือกสรรท่านแต่ละคนในอพยพบทที่28ข้อ1ได้กล่าวไว้บอกว่าจงนำอาโรนพี่ชายของเจ้ากับบรรดาบุตรของเขาออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้าเพื่อจะเป็นปุโรหิตปรนิบัติเราคือทั้งอาโรนกับบรรดาบุตรของอาโรนได้แก่นาดับอาบิฮูเอเลอาซาและอิทามาพี่น้องครับการเป็นปุโรหิตในพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่ถูกเลือกสรรหรือถูกเรียกจากพระเจ้าพิเศษจริงๆวันนี้พระเจ้ามาเรียกท่านแบบเจาะจงและอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าในการรับใช้พระองค์อย่าให้การทรงเรียกนั้นผ่านเลยท่านไปเห็นไหมครับแต่ขอให้การทรงเรียกนั้นอยู่ในใจของเราและเราก็ตอบสนองในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีบางคนเป็นปุโรหิตซึ่งเป็นคนกลางที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้เพื่อให้เขานั้นสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปพบพระเจ้าไปติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่นั้นพระเยซูนั้นเป็นมหาปุโรหิตแล้วเราทั้งหลายก็เป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันผ่านการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพราะเราเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการรับใช้อย่างแท้จริงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโลกนี้อาจจะไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าท่านจึงเป็นคนสำคัญอย่างแท้จริงพี่น้องครับเราคือคนกลางที่พระเจ้าตั้งไว้
เราคือคนกลางที่พระเจ้านั้นจะอวยพรเราเราคือคนกลางที่พระเจ้านั้นเรียกเพื่อจะให้ทำบางสิ่งบางอย่างสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจเอกลักษณ์นี้ก็คือความเป็นปุโรหิตหลวงของเราจงจำไว้ว่าเราถูกเลือกเพื่อรับพรและเป็นพรเอเมนไหมครับและเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้านั่นคือประการที่ 1.1 ท่านทั้งหลายคือปุโรหิตของพระเจ้าท่านทั้งหลายถูกเลือกถูกคัดสรรอย่างดีและพิเศษพี่น้องหันไปหาคนข้างๆว่าท่านคือคนพิเศษจริงๆนอกจากพระเจ้าเลือกแล้วพระองค์ไม่ได้เลือกมาธรรมดาแต่พระเจ้ากระทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราด้วยก็คือข้อ 1.2 ที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราคือเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อ9ได้กล่าวไว้บอกว่าเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชาติบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นคำกรีกใช้คำว่าฮากิออสแปลว่าการแยกออกไว้ผู้เชื่อถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าและเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์แต่นั้นสิ่งที่แยกออกไว้เพื่อพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นกระทำไม่ชอบทำเป็นสิ่งที่แยกไว้อย่างเจาะจงจะเห็นได้ว่ามีอยู่สองอย่างก็คือสิ่งที่ถูกแยกไว้กับพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่แยกไว้เพื่อพระเจ้าพี่น้องครับเราเป็นคนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าและแยกเราไว้อย่างเจาะจงเพื่อให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอพยบทที่19ข้อ5ถึง6บอกว่าฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆแล้วรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าพี่น้องคำนี้มีความหมายมากสำหรับเราท่านคือสิ่งของล้ำค่าเอเมนไหมครับของล้ำค่าเป็นของที่บริสุทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลและในโรมบทที่8ข้อ30ก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันบอกว่าและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยท่านมีศักดิ์ศรีท่านเป็นคนที่ล้ำค่าเอเมนไหมครับดังนั้นมนุษย์จะดีและบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการกระทำดีของมนุษย์เองเลยแต่เกิดจากการที่พระเจ้าเป็นผู้กระทำให้การกระทำภายนอกตามธรรมบัญญัติตามกฎเกณฑ์หรือตามอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้พาให้เราไปได้ตลอดรอดฟังผมอยากเล่าชีวิตส่วนตัวผมให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อตอนปลายปีที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2017ผมเองนั้นมีแผนที่อยากจะพาครอบครัวและก็พาลูกนั้นไปเที่ยวที่ภาคเหนือและจังหวัดที่เราไปเที่ยวก็คือว่าเราปักหมุดไปที่จังหวัดเชียงรายผมก็เอารถไปตรวจสภาพอย่างดีทุกอย่างอย่างดีเข้าศูนย์สำหรับในการเดินทางไกลเราเตรียมเสื้อผ้าเราเตรียมกล้องถ่ายรูปเราเตรียมรองเท้าและเชียงรายจุดที่เราจะไปที่เราต้องเตรียมรองเท้าสำหรับการเดินเขาด้วยนั่นก็คือภูชีฟ้าพี่น้องครับผมขับรถไปในวันนั้นผมไปเช่าโรงแรมอยู่ที่ตีนภูเขาและตื่นเช้าตีห้าอากาศหนาวมากเราเตรียมเสื้อนะครับแล้วเราตื่นตั้งแต่เช้าเลยประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าแบกลูกขึ้นมานะครับใส่เสื้อผ้าให้ลูกผมก็ใส่เสื้อผ้าก็ขับรถที่ไปเช็คสภาพมาอย่างดีที่มั่นใจแน่ๆว่าไม่เป็นอะไรขับรถขึ้นเขาไปท่ามกลางหมอกที่หนาแล้วไฟบางช่วงก็ไม่มีด้วยบางทีก็มืดก็มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่ารถที่ผมขับไปนั้นมันก็พาผมไปถึงจุดๆหนึ่งเท่านั้นเองและผมก็ต้องจอดรถไว้เพื่อจะต่อรถเปลี่ยนรถคันใหม่ก็คือเป็นรถของพี่น้องชาวเขาที่เขาเนี่ยมีความชำนาญในการขับรถขึ้นเขาต่อไปเรื่อยๆเราก็เตรียมสัมภาระยกสัมภาระทุกอย่างเปลี่ยนรถไปขึ้นรถของพี่น้องชาวเขาเขาก็ขับรถด้วยฝีมือมากนะครับชั้นแบบนี้ยังขึ้นได้เลยนะครับเราอยู่ข้างหลังนี่แทบจะหงายหลังก็ขับขึ้นไปขับขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วรถคันนี้ก็ไม่สามารถที่จะขับขึ้นไปถึงยอดภูชีฟ้าได้เราจะต้องทิ้งรถที่ดีที่มีคุณภาพที่ดีถึงแม้จะมีกำลังมากไว้ที่ตีนเขาและผมเองก็ต้องลงจากรถอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินขึ้นไปบนยอดภูชีฟ้าการเดินนั้นก็ยากลำบากมีบางช่วงที่ฝนตกและมีน้ำขังอยู่แต่ก็มีบางช่วงที่แห้งผมต้องแบกลูก13 กิโลไว้บนคอตลอด
นะครับแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆระหว่างเดินไปลูกก็หิวนมก็ต้องหยุดให้กินนมแบบนี้นะครับก็มีภรรยาแล้วก็พี่สาวของภรรยาก็ไปด้วยก็เดินกันไปก็มืดมากเลยอ๋อนี่นะครับก็ถ่ายรูปไว้นะครับไม่รู้คนหรือสิงโตนะครับอยู่บนคอผมนะครับก็แบกไว้อย่างนี้หนักมากแล้วต้องเดินขึ้นเขาชันมากพี่น้องครับเมื่อเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็หนักจริงๆแต่ว่าเราตั้งใจมาแล้วเราต้องมาให้ถึงท้ายที่สุดผมก็ขึ้นไปบนยอดภูเขาเห็นความสวยงามในสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้ความหนักความเหนื่อยหายเป็นปลิดทิ้งเพราะได้เห็นว่าทะเลหมอกนั้นสวยอย่างไรที่บนภูชีฟ้านั้นเราเดินตั้งแต่ตอนมืดๆขึ้นไปพอดีสว่างพอดีเสื้อผ้ากันหนาวไม่จำเป็นแล้วครับเพราะร้อนเหงื่อออกต้องถอดออกเพื่อนะครับนั่นคือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมได้ข้อคิดบอกว่ารถหรือสิ่งของไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมีแรงม้ามากแค่ไหนก็ตามมันก็พาเราไปแค่ได้จุดๆนึงเท่านั้นเองมันไม่สามารถพาเราขึ้นไปถึงจุดสุดท้ายก็คือจุดของยอดภูชีฟ้าได้ของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีสักขนาดไหนสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเหมือนที่ผมต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ตีนเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับการกระทำดีตามกฎศีลธรรมต่างๆก็เปรียบเสมือนรถหรือสิ่งของที่พาเราไปเพียงแค่ได้จุดๆหนึ่งเท่านั้นแต่พระเยซูต่างหากที่จะพาเราไปได้ตลอดทางเอเมนไหมครับวันนี้กฎและศีลธรรมนั้นพาเราไปเพียงแค่ได้แค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราให้ไปถึงเมืองสวรรค์ให้ไปถึงยอดยิ่งสวยยิ่งกว่าภูชีฟ้าเสียอีกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นวันนี้จงพึ่งพาพระเยซูจงพึ่งพาพระเจ้าจงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าท่านจึงจะรอดไปสวรรค์ได้และจะได้ไปอยู่ในอาศัยในสถานที่สวรรค์ที่ที่สวยงามกว่าธรรมชาติบนโลกนี้เสียอีกเมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรและทรงแยกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์แล้วพี่น้องครับจงอย่าอยู่ในบาปอีกต่อไปจงกลับใจใหม่เพราะว่าพระเจ้าเรียกให้เราบริสุทธิ์และเรามีเอกลักษณ์ที่เป็นโปรหิตหลวงและถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าวันนี้จงพึ่งพาพระเยซูเราไม่ได้ดีด้วยตัวเราเองเอเมนไหมครับเราไม่ได้ชอบทำและไม่บริสุทธิ์ด้วยตัวเราเองแต่พระเจ้าต่างหากเป็นผู้กระทำให้พระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเราถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็คือคนบาปนั่นเองวันนี้ผมขอให้เรามาถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าต้องพึ่งพาพระเยซูพึ่งพาพระเจ้าจริงๆแล้วงานรับใช้ท่านนั้นจะได้รับการปลดล็อกและคำถามที่สำคัญถามว่าแล้วเราจะรักษาเอกลักษณ์แบบนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของปุโรหิตหลวงและความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเราไว้ตลอดรอดฟังไปได้อย่างไรบ้างพี่น้องผมมีเคล็ดลับที่อยากจะแนะนำท่านสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีเอกลักษณ์ไม่จางหายไปมีทางเดียวก็คือว่าเรานั้นเองจะต้องยอมสูญเสียความเป็นตัวเองให้พระเจ้าถ้าเรานั้นจะทำอะไรถ้าเรานั้นยิ่งค้นหาตัวเองและเอกลักษณ์ของตัวเองพี่น้องครับถ้าเรายิ่งทำอย่างนั้นเราจะไม่พบในความเป็นตัวเองหรือเอกลักษณ์ที่แท้จริงเรานั้นถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเรานั้นถูกสร้างตามเอกลักษณ์ของพระเจ้าดังนั้นเองเราจึงไม่ได้ค้นพบตัวเองโดยการค้นหาตัวเองแต่เราพบตัวเองโดยการค้นพบพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่พบพระเจ้าเขาจะพบตัวเองว่าเป็นอย่างไรนั่นคือแหล่งแห่งชีวิตนั่นคือแหล่งแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นคือแหล่งแห่งการที่ทำให้เราเป็นปุโรหิตหลวงมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษและบริสุทธิ์ชอบธรรมด้วยวันนี้จงแสวงหาพระเจ้าวันนี้จงแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ลืมว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงและเราถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้านั่นคือคำตอบประการที่หนึ่งสำหรับคำถามที่ว่าเราเป็นใครเพื่อการปลดล็อกปลดปล่อยไปสู่การรับใช้บอกคนข้างว่าท่านมีเอกลักษณ์พิเศษท่านถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าท่านบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าเป็นผู้กระทำให้เอเมนไหมครับนั่นคือคำถามว่าเราเป็นใครประการที่สองก็คือว่าแล้วเราเป็นของใครนี่คือคำถามที่สองที่เราจะปลดล็อกด้วยเช่นเดียวกัน1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้าพูดต่อไปบอกว่าเป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้ากรรมสิทธิ์นั้นมี2ความหมายดังนี้ก็คือ1ความเป็นเจ้าของทรัพย์
ถ้าเกิดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับคือความเป็นเจ้าของทรัพย์หรือ2สิทธิทั้งปวงในการบังคับกฎหมายที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกเบี้ยแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิ์ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และมีสิทธิ์ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั่นคือคำแรกกรรมสิทธิ์คำที่2ลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้นอันได้แก่สิทธิ์ที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือนำออกโฆษณาไม่ว่าจะในรูปแบบลักษณะใดหรือวิธีการใดรวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำที่ว่าด้วยเช่นกันนั้นก็ได้จากความหมายของกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทำให้เราเห็นว่าเจ้าของก็คือผู้ที่สร้างสรรค์ผู้ที่ครอบครองสิ่งที่เขากระทำขึ้นสิ่งที่ถูกสร้างไม่สามารถเป็นเจ้าของตัวเองได้พี่น้องครับแล้วชีวิตของเราล่ะใครเป็นคนสร้างนี่คือคำถามแห่งปรัชญาที่เราจะต้องตอบให้ได้และพระเจ้าของพระเจ้าก็ตอบให้เราแล้วพี่น้องครับอยู่ดีๆท่านเป็นคนขึ้นมาเองได้หรือไม่ครับไม่ได้แต่ว่าเราเกิดจากความรักของคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ของเราก็เกิดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเมื่อเราไล่ย้อนไปเรื่อยๆเราจะพบกับจุดเริ่มต้นผู้ที่สร้างชีวิตแรกขึ้นมาพี่น้องครับคริสเตียนเชื่อว่าเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์ผมเองจบวิทยาศาสตร์ผมเองเรียนวิทยาศาสตร์มาและผมก็เรียนทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการและเราบอกว่าเราทั้งหลายมาจากลิงพี่น้องหันไปว่าคนข้างเนี่ยคุณหน้าเหมือนลิงมากพี่น้องรู้สึกยังไงครับพี่น้องมองข้างหลังตัวเองสิครับมีอะไรโผล่ออกมาไหมครับเราไม่ใช่มาจากสัตว์คริสเตียนไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเรามาเอเมนไหมครับทำไมเราจึงเชื่อแบบนั้นเพราะปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าและปฐมกาลบทที่1ข้อ26 27พูดชัดเจนเลยฟันธงเลยบอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ที่ใช้งานข้อ27กล่าวต่อไปบอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระองค์จึงเป็นเจ้านายเหนือเราพระองค์จึงจดลิขสิทธิ์และถือกรรมสิทธิ์ไว้แล้วในพระธรรมปฐมกาลชีวิตของท่านเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้านายของท่านนั่นเป็นปัญหาของท่านกับพระเจ้านั่นเป็นปัญหาของท่านกับพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นปัญหาของท่านกับผมหรือของท่านกับคริสเตียนที่บอกกับท่านอย่างนั้นว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นผมอยากท้าทายทุกคนที่ฟังในเรื่องที่ผมพูดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมนี้หรือฟังทางออนไลน์หรือในอนาคตที่จะเปิดฟังอีกก็ตามถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ผมยินดีพาภรรยาและลูกสาวที่น่ารักไปเป็นทาสรับใช้ท่านตลอดชีวิตผมกล้าท้าท่านและที่สำคัญจะแถมเงินให้5บาทด้วยพิเศษต้อง5บาทผมกล้าท้าท่านแบบนี้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเชื่อจริงๆผู้ถูกสร้างไม่สามารถเป็นเจ้าของตัวเองได้แต่ผู้สร้างต่างหากที่เป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราแต่ละคนนั้นมีพระคิดเป็นเจ้านายเหนือชีวิตดังนั้นเราจึงเป็นทาสของพระองค์เราจึงเป็นทาสรับใช้พระเจ้ามีคำกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นจอมเจ้านายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ไม่ได้เป็นจอมเจ้านายเลยถ้าวันนี้ท่านยังแบ่งแค่บางส่วนให้พระเจ้าครอบครองนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นองค์เจ้านายในชีวิตของท่านเลยอย่าให้พระเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้อวยพรชีวิตท่านอวยพรการงานท่านหรือเป็นแพทย์ที่รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่าน
หรืออวยพรธุรกิจของท่านเท่านั้นแต่จงให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของเป็นผู้ควบคุมบังเหียนชีวิตของท่านเอเมนไหมครับนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้เราพบสันติสุขและรับใช้อย่างมีอิสรภาพเพราะเรารู้ว่าเราเป็นของพระคิดและเป็นทาสของพระคิดเคล็ดลับนี้พี่น้องครับก็คือเราต้องเลิกการเป็นนายตัวเองเราจึงจะพบสันติสุขในพระเจ้าเราต้องลาออกจากการเป็นเจ้านายตัวเองเราต้องลาออกจากการเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วยอมจำนนให้พระเจ้าและยอมจำนนให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของท่านเรามีพระคิดเป็นเจ้านายดังนั้นทาสจึงไม่สามารถทำอะไรเพียงแค่ประโยชน์ของตัวเองแต่เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของเจ้านายพี่น้องครับทุกคนนั้นเราจะต้องทำให้เป็นที่พอใจแด่พระเจ้าชีวิตของท่านที่ดำเนินอยู่ณปัจจุบันมีพระเจ้าอยู่ข้างในหรือไม่ครับมีพระเจ้าอยู่ข้างในหรือไม่ครับถ้ามีพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าวันนี้ขอให้พระเจ้ามีชีวิตอยู่ในท่านอย่างเต็มร้อยบริบูรณ์เอเมนไหมครับชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านี่คือคำตอบสำหรับคำถามว่าเราเป็นของใครพี่น้องวันนี้เราเคลียร์คัดชัดเจนไหมครับว่าเราเป็นใครและเราเป็นของใครถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครถ้าเรารู้ว่าเราเป็นของใครแน่นอนว่าผู้สร้างเมื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาต้องมีวัตถุประสงค์บางอย่างให้คนนั้นได้กระทำแต่นั่นเองคำถามที่3เพื่อจะปลดล็อกในการรับใช้ก็คือว่าแล้วเรามีหน้าที่อะไรและเราต้องทำอะไรพี่น้องแก้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอะไรครับใส่น้ำใส่น้ำเพื่อไว้ดื่มอร่อยดีใส่น้ำเพื่อไว้ดื่มกล้องวิดีโอมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อบันทึกภาพบันทึกวิดีโอแล้วท่านถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับพระเจ้าสร้างท่านมาเพื่ออะไรนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องรู้ใน1เปโตรบทที่2ข้อ9ตอนท้ายๆบอกว่าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ผู้ทรงได้เรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องนี่คือภารกิจของเราคำถามแรกถามว่าเราคือใครเพื่อตอบเอกลักษณ์คำถามที่2ถามว่าเราเป็นของใครเพื่อตอบว่าอะไรครับเพื่อตอบว่าเราเป็น belonging ของใครเราเป็นของใครเราเป็นของตัวเองหรือเป็นของใครบ้างหรือเป็นของพระเจ้าและคำถามที่3เป็นคำถามที่ตอบมิชชั่นหรือพันธกิจหรืองานสำคัญที่ท่านจะต้องทำหรือรับผิดชอบพี่น้องครับเพื่อให้ท่านประกาศพระกิตติคุณของพระองค์งานประกาศพระกิตติคุณนั้นเป็นงานที่มีคุณค่าจริงๆเพราะเป็นการพาคนออกจากอาณาจักรความมืดเข้าสู่อาณาจักรความสว่างความหมายของการประกาศนั้นแปลว่าการทำให้ public หรือการทำให้เป็นที่สาธารณะหรือการทำให้เป็นที่รู้แจ้งนั่นคือความหมายของคำว่าการประกาศพี่น้องยังจำคำเทศนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ใช่ไหมครับในวันที่29เมษายน2018โดยพาสเตอร์วิกเตอร์แฮมรองประธานองค์กรบินดี้เกรแฮมอีแวนเจอริสติกแอสโซซิเอชันหรือ BGEA ในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ17ถึง26ท่านได้กล่าวไว้บอกว่ามีคนอยู่กี่ประเภทครับที่เป็นมนุษย์มีอยู่4ประเภทประเภทที่1คือคนที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ก็คือฟาริสีประเภทที่2คือคนบาปที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าก็คือคนง่อยประเภทที่3คือคนที่รับใช้พระเจ้าก็คือ4คนที่หามคนง่อยนั่นมาและคนที่4คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ปลดปล่อยคนง่อยให้พ้นจากพันธนาการของความบาปพี่น้องครับคริสตจักรของเราไม่ต้องการคนที่คอยจับผิดอย่างไม่สร้างสรรค์คริสตจักรของเรานั้นไม่ต้องการทหารอากาศซึ่งหมายถึงอากาศที่เต็มห้องประชุมแต่ไม่มีคนนั่งอยู่เลยคริสตจักรของเราไม่ต้องการทหารม้าที่มีแต่เก้าอี้ม้านั่งวางไว้เฉยๆแต่ไม่มีคนผมเคยพูดคำนี้แต่คริสตจักรของเราต้องการทหารราบอย่างท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ฟังออนไลน์
พื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับท่านคือทหารเอกของพระเจ้าท่านคือทหารที่พระเจ้าจะใช้พี่น้องครับเพราะการรับใช้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นงานของพระเจ้าแล้วเราก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องทำโดยการพึ่งพาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแสดงว่าพระองค์มีพระประสงค์บางอย่างที่จะทำให้เรานั้นมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าผู้เชื่อทุกคนนั้นสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้เพราะพระองค์สั่งในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20บอกว่าในข้อ19ผมจะอ่านข้อ19ท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรานี่คือพันธกิจหรือภารกิจที่เราจะต้องทำและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคหมายความว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านตลอดเวลาพระองค์ไม่ได้ไปไหนเลยและพระเจ้าจะช่วยท่านในการรับใช้เอเมนไหมครับโรม15ข้อ16เพื่อให้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและทำหน้าที่ปรโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นคือท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และอาจารย์เปาโลก็พูดคำหนึ่งเป็นคำที่น่าประทับใจมากในกิจการบทที่20ข้อที่24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองแต่ขอเพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าหวังว่าท่านจะทำงานของพระเจ้าอย่างสำเร็จการเป็นผู้รับใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและทำงานให้สำเร็จเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อว่าอาจิตเฟอร์นันโดท่านเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระชนะพระเจ้าและมีความเข้าใจในการรับใช้และถ้าเราจะรับใช้ให้ได้ดีและเข้าใจว่าการรับใช้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรต้องศึกษาพระธรรมกิจการอาจิตเฟอร์นันโดผู้รับใช้พระเจ้าได้เขียนคำอธิบายในพระธรรมกิจการไว้บอกว่าเมื่อพิจารณาถึงความเร่งด่วนของพระมหาบัญชาของพระเยซูแล้วเราควรทำทุกอย่างเพื่อเป็นคริสเตียนประเภทที่อยู่เพื่อพระมหาบัญชาและพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของพระมหาบัญชาจากทุกๆองค์กรคริสเตียนและคริสตจักรพวกเราควรดำเนินชีวิตภายใต้แรงผลักดันของพันธกิจของเราตลอดเวลาเพื่อว่าเราจะเต็มใจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้เข้าถึงคนที่หลงหายได้เขาก็จะทำเราต้องเป็นบุคคลประเภทนั้นที่อยู่เพื่อพันธกิจของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เพื่อจะเป็นการตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าหลังจากที่เราเข้าใจด้วยหัวสมองเรารับไว้ด้วยหัวใจแห่งความเชื่อเราจงจะผลักมันไปที่มือเพื่อจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อย่างแท้จริงผมอยากหนุนใจท่านให้อธิษฐานเผื่อคนสัก10คนอย่างเจาะจงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันคริสต์มาสที่จะมาถึงในคริสต์มาสปี2019พี่น้องอยากจะร่วมในพันธสัญญานี้ด้วยกันเอเมนไหมครับ10คนที่ท่านจะอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมอ10คนที่ท่านจะนึกถึง10คนนั้นคือใครจงเขียนชื่อออกมาอย่างชัดเจนจงเขียนชื่อระบุชื่อออกมาอย่างชัดเจนและสัตย์ซื่ออธิษฐานเผื่อเขาทุกวันพี่น้องยังไม่ต้องทำอะไรมากอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขาเป็นคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าอธิษฐานเผื่ออย่างเจาะจงอธิษฐานเผื่ออย่างขมักขม้นอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมออธิษฐานเผื่อจนใจเขาจะละลายอธิษฐานเผื่อจนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจเขาแล้วเขาจะเดินมาหาท่านและบอกว่าช่วยพาฉันไปโบสถ์ด้วยช่วยพาฉันไปรับเชื่อพระเจ้าด้วยพี่น้องครับในพระคัมภีร์เดิมเขียนบอกว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนมาเกาะขาท่านแล้วบอกว่าช่วยพาฉันรู้จักพระเจ้าด้วยพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศฟื้นฟูแบบนี้ไหมครับอยู่ที่ท่านร่วมงานกับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่ท่านร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับอธิษฐานเผื่อจริงๆพี่น้องสัญญาด้วยกันเอเมนไหมครับใครสัญญาเช่นนั้นยกมือขึ้นแล้วบอกข้าพระเจ้าอยากทำเช่นนั้นจริงๆพี่น้องหันไปดูคนข้างแล้วบอกขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านพี่น้องเชื่อในฤทธิ์เดชคำอธิษฐานไหมครับเชื่อในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมครับท่านอย่ารับใช้ด้วยกำลังและด้วยแรงของตัวเองมันเหนื่อยแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังที่ขับเคลื่อนดลใจที่อยู่ภายในท่านอธิษฐานเพื่อเขาจริงๆพี่น้องครับหลังจากฟังคำเทศนาเสร็จก่อนที่พี่น้องจะทานข้าว
เขียนชื่อ10ชื่อจริงๆเอเมนมั้ยครับ10ชื่อจริงๆแล้วอธิษฐานเผื่อและอธิษฐานเผื่ออย่างเจาะจงเพราะเราเป็นปุโรหิตเราต้องอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้เพราะเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเรามีหน้าที่เราต้องรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับในสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอยกคำพูดของบุคคลหนึ่งก็คือโรเบิร์ตมอริสท่านได้เขียนคำหนึ่งไว้ในหนังสือ The Blessed Church คือจักรที่รับการอวยพร The Simple Secret to Growing the Church You Love เขาบอกเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เครือจักรที่คุณรักนั้นเจริญเติบโตโรเบิร์ตมอริสได้กล่าวไว้บอกว่าผู้เชื่อจะไม่มีทางมีความสุขหรือสันติสุขได้เลยหากว่าเขายังจดจ่ออยู่กับความต้องการในชีวิตความอยากมีอยากได้หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีเพียงแค่การรับใช้โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นที่ทำให้ผู้เชื่อเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายความพึงพอใจที่แท้จริงของชีวิตดังนั้นผู้นำอาจก่อเกิดความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่หากยอมให้บรรดาผู้เชื่อมองเห็นตัวเองเป็นแค่ผู้รับในงานรับใช้แทนที่จะเป็นผู้ให้ในงานรับใช้วันนี้เราต้องเป็นผู้ให้วันนี้เราต้องออกไปให้คำอธิษฐานให้การช่วยเหลือสลับสิบรายชื่อนั้นความสุขที่มากและแท้จริงนั้นเป็นของผู้ให้ไม่ใช่ของผู้รับเอเมนไหมครับไม่ใช่ของผู้รับแต่เป็นของผู้ให้จงเข้ามามีส่วนร่วมในการรับใช้จงอย่าหยุดในการรับใช้จงออกไปในการรับใช้จงปลดล็อกสิ่งที่ทวงอยู่สิ่งที่ทวงรั้งความคิดที่ฉุดรั้งเพื่อท่านจะโบยบินในการรับใช้ตามการทรงเรียกพระเจ้าได้พี่น้องครับนี่คือคำถาม3ข้อที่เมื่อท่านตอบได้แล้วผมเชื่อว่าจะช่วยให้ท่านปลดล็อกไปสู่การรับใช้ได้อย่างแท้จริงให้เราตระหนักจริงๆว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราเป็นของพระเจ้าและเรามีหน้าที่ในการสื่อสารพระกิตติคุณของพระเจ้าขอให้มีผู้เชื่ออย่างมากมายผ่านชีวิตของท่านอย่านั่งอยู่เฉยๆอย่าเป็นเพียงแค่ผู้รับแต่จงเป็นผู้ให้ออกไปถ้าท่านตั้งใจอย่างนั้นถ้าท่านอยากจะรับใช้พระเจ้าถ้าท่านอยากจะมีส่วนมากขึ้นใครก็ตามที่ยังไม่เคยรับใช้พี่น้องเข้ามาเถอะเพราะการรับใช้นั้นเป็นกำไรในชีวิตจริงๆเอเมนไหมครับผมอยากให้ท่านตอบสนองพระวจนะพระเจ้าอธิษฐานส่วนตัวของท่านพิจารณาตัวท่านเองว่าตลอดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ผ่านมาเราได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเราได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ตามแผนการการทรงเรียกของพระองค์หรือไม่เราได้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเราในการเป็นปุโรหิตหลวงและการเป็นคนที่ถูกแยกให้บริสุทธิ์หรือไม่หรือเราดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดในความบาปมีตัวเองเป็นศูนย์กลางและดำเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าแค่บางส่วนนั่นแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้านายจริงๆในชีวิตของท่านเราเพียงแค่มาคริสตจักรเราเพียงแค่ดำเนินชีวิตให้ดีแต่เราอาจจะลืมไปว่ามีสิ่งหนึ่งมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องวันนี้ให้ท่านหลับตาลงอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพระเจ้าไม่ได้บังคับท่านให้รับใช้เครือจักรไม่ได้บังคับท่านให้รับใช้ผู้นำไม่ได้บังคับท่านให้รับใช้แต่วันนี้พระวจนะพระเจ้ามาหนุนใจท่านเพื่อท่านมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าความสุขที่แท้จริงก็คือการที่ท่านได้รับใช้พระองค์ความสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนคือการได้รับใช้พระองค์ฮาเลลูยาขณะที่ประชุม
ได้เงียบสงบและแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวพระเจ้าได้เร้าใจผมให้อธิษฐานเผื่อกลุ่มคนอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือคนที่เคยรับใช้แต่ปัจจุบันนั้นท่านห่างหายไปเพราะเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เพราะความคิดเพราะสถานการณ์บางเรื่องกำลังถ่วงรั้งท่านอยู่และท่านก็ไม่เคยมีสันติสุขใจเลยท่านอยากกลับมามีส่วนรับใช้พระเจ้าผมอยากหนุนใจท่านยกมือขึ้นในเวลานี้ดีไหมครับขณะที่ประชุมหลับตาอยู่อธิษฐานส่วนตัวถ้าท่านเป็นผู้นั้นที่ต้องการรับคำอธิษฐานเผื่อยกมือขึ้นสูงๆยกมือขึ้นสูงๆและบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายมือที่ยกขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเอามือลงครับเอามือลงอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าที่ฐานเผื่อทุกมือที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้ขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าขอพระเจ้าโปรดทรงประทานภาระใจขอพระเจ้าโปรดทรงประทานกำลังใจให้กับเขาโอ้ขอเราอ้อนวอนต่อองค์พระวิญญาณของพระเจ้าอย่าข้ามคนเหล่านี้ไปแต่เขาได้มีส่วนในการรับใช้วันนี้จิตใจเขาอ่อนนุ่มอ่อนโยนกับพระเจ้ามากขึ้นไปอีกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานและเจาะจงในชีวิตของเขาทุกมือที่ยกขึ้นเขาจะเป็นทหารเอกของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเห็นว่าผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่หลายคนก็เคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นโมเสสนั้นวิ่งหนีการทรงเรียกของพระเจ้าโมเสสปฏิเสธบอกว่าข้าพระเจ้าพูดไม่เก่งข้าพระเจ้าทำไม่ได้แต่ท้ายที่สุดเขาเป็นคนที่นำอิสราเอล2ล้านกว่าคนออกจากแผ่นดินอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาหลายคนมีชีวิตเหมือนเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกปฏิเสธจนเขารู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำไมข้าพเจ้าเป็นแบบนี้ทำไมข้าพเจ้าทำไมชีวิตของเราจึงเป็นแบบนี้แต่พระเยซูทรงตรัสกับเปโตรว่าเปโตรเอ๋ยถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราพระเยซูไม่เคยหมดความอดทนกับคนที่เคยถอนตัวเองออกไปแต่พระเจ้ายังมีความวางใจในท่านเสมอโอ้ขอพระเจ้าประสงค์เมตตาท่านขอพระเจ้าประสงค์หนุนใจท่านให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็พระเจ้าอ้อนวอนต่อพระเจ้าโปรดทรงได้เถิดพระองค์เจ้าเขาจะไม่เป็นซีโมนอีกต่อไปแต่เขาจะเป็นเปโตรเป็นศิลาที่พระเจ้าจะสร้างคริสตจักรขึ้นในชีวิตของเขาวันนี้เขาจะไม่หนีอีกต่อไปวันนี้เขาจะไม่หนีอีกต่อไปแต่เขาจะยืนหยัดเป็นศิลารับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาคนกลุ่มที่สองที่พระเจ้าหนุนใจผมที่ใจฐานเปิดท่านท่านไม่เคยรับใช้พระเจ้าเลยหรือท่านอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ท่านอยากจะมีส่วนรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพี่น้องผมอยากเชิญท่านมายังหน้าเวทีฝั่งซ้ายมือของผมมาที่ฐานข้างหน้าและท่านอยากจะมีส่วนรับใช้พระเจ้ามาคุกเข่าอ้อนวอนขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านเหมือนในสมัยอดีตที่ใครจะไปรับใช้ผู้นำจะวางมือและที่ฐานเผื่อพี่น้องครับถ้าท่านเป็นคนนั้นที่อยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าผมอยากหนุนใจท่านเดินออกมายังข้างหน้าเวทีครับหลายคนอยากจะรับใช้เป็นผู้เลี้ยงหลายคนอยากจะรับใช้โดยการเปิดบ้านออกทำจุดแคร์ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายคนอยากจะให้บ้านตัวเองเป็นพระพรอยากจะมีส่วนรับใช้เรารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นผู้นำไม่ได้แต่เรามีบ้านแต่เรามีสถานที่เราอยากจะเปิดออกรับใช้ในทางใดทางหนึ่งหลายคนรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแต่เราเป็นนักธุรกิจเราจะรับใช้โดยการถวายโดยการถวายตามที่พระเจ้าให้ความเชื่อกับเราหลายคนรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำอะไร
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากแล้วไม่รู้จะรับใช้ยังไงพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้เป็นคนอธิษฐานเผื่อลูกหลานอธิษฐานเผื่อคริสตจักรจงออกมาคุกเข่ากับพระเจ้าข้างหน้าออกมาคุกเข่าแล้วบอกพระเจ้าพระองค์อย่าผ่านเลยข้าพระเจ้าไปขอมีส่วนมากขึ้นและมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าทำงานก่อนจะกลับถึงบ้านก็สี่ทุ่มห้าทุ่มข้าพเจ้าไม่รู้จะรับใช้อย่างไรพี่น้องแค่อธิษฐานเบอร์สิบชื่อนั้นอย่างสัตย์ซื่อก่อนนอนก่อนที่ท่านจะทิ้งหัวลงไปก่อนที่จะหลับอธิษฐานรับใช้ผ่านคำอธิษฐานก็ได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ท่านทำได้ทั้งสิ้นพระเจ้าจะบอกท่านขอให้ใจท่านมาก่อนวันนี้ขอให้ใจท่านเปิดออกต่อพระเจ้าก่อนวันนี้ในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องอธิษฐานต่อไปขอพรจากพระเจ้าผู้นำจะอธิษฐานวางมือท่านขอให้เขาปลดล็อกความคิดความเชื่อสิ่งที่ติดรั้งอยู่พี่น้องวันนี้จงถ่อมใจกับพระเจ้าจิตใจจงอ่อนโยนกับพระเจ้าจงอ่อนโยนกับพระเจ้าอ้อนวอนกับพระองค์อ้อนวอนกับเจ้านายของเราคือพระเจ้าใช้ข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ใช้ข้าพเจ้าไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ขอพระคุณพระองค์พี่น้องถ้าท่านอธิษฐานเสร็จแล้วท่านสามารถกลับไปยังที่นั่งของท่านได้หรือท่านจะอธิษฐานต่อไปด้วยก็ได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ